ข้อ33ครับ MOM POK SOI VOG แน่นอนครับตัวตรงกลางคือ O แน่นอนแล้วตัวอื่นล่ะตอบเท่าไหร่ครับคุณครูทางบ้านคอมเมนต์เข้ามานะครับคอมเมนต์เข้ามานะตอบเข้ามาพร้อมๆกันครับว่าตอบเท่าไหร่ต่อไปครับเรามาดูข้อนี้เฉลยกัน M P S V ดูอักษรตัวหน้าก่อนนะครับ M M เราก็มาดูครับ M M คือตัวอักษร13ครับแทนเลข13 P ล่ะ P เรามาดู P ครับ P คือ16ครับต่อมามาดู S ครับ S คือ19เริ่มเห็นแนวโน้มตัวเลขแล้วนะ13 16 19แสดงว่าตัวต่อไปต้องเป็น22แน่นะครับเราก็มาดูครับ V 3 3 S V V จะเป็นเท่าไหร่ฮะ V V จะเป็นเท่าไหร่เนี่ย V เราเป็น25เรามาใส่25ตรงนี้25เป็น25เรามาดูครับคนได้ TOE ด้วยนะ YOE เอามาดูครับมาดูนะTUV V เนี่ยของอาจารย์อะไรวะเนี่ยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ V TUV เดี๋ยวมันอยู่ XY นะ Y นี่ Y นี่หว่าอะไรของเราของอาจารย์วันเนี้ย Y เห็นไหมนี่พูดไม่ทันขัดคำเลยนะเอ๊ะว่ามันใหม่มันอยู่ท้ายสุดจังวะเนี่ย V V เราคือ22 V เราคือ22ต่อไป3 3 3ต่อไปต้องเป็น25โอเคขอบคุณครับคุณครูเห็นไหมนี่อาจารย์ยังไล่ไม่จบเลยไหมยังไล่มาเป๊ะมันวีมันอยู่ท้ายสุดจังวะนะเริ่มสังเกตนะแต่วันสอบมันต้องมีช้อยอยู่แล้วน้องจะรู้ว่าตัวเองผิดหรือถูกเนี่ยดูได้ไม่เป็นไรนะครับต่อไปต้องเป็น25ครับ25ก็ตรงกับ Y ครับคุณครูครับ Y แล้วก็ได้ Y มาแล้ว Y นะ O แน่นอนครับตรงกลางคือ O แน่นะต่อไปมาดู M K I G ต่อนะครับ M ก็คือ13เหมือนเดิมครับK K เรามาดูครับ K K ก็เป็น11นี่11 I I เราเป็น I เราเป็น9ครับ I เราเป็น9เอ้ยลดลงนี่นะเห็นไหมลดลงนะต่อไป G G เราเป็น7ครับเพราะนั้นตัวต่อไปต้องถอยลงนะก็ต้องเป็นถอยลง2เหมือนกันมัน2 2 2 2 2 2ใช่มั้ยนี่2 2 2เห็นมั้ยครับนี่ต่อไปก็7 -2 ก็กลายเป็น5แล้วก็มาดู5 5ก็ตรงกับ E ครับอันนี้ก็เป็น Y O E นะครับบางคนออกจากนอกห้องสอบมานะเสียดายมากเลยเนาะบางคนเสียดายมากน่าจะทำก็ดีนะแต่ว่าไม่ว่ากันนะครับเอาไว้เป็นประสบการณ์นะครับนะเรามาคุยวันนี้คือประสบการณ์ล้วนๆนะฮะอ่ะต่อไปครับขออนุญาตเอาไปข้อถัดไปด้วยขี้เกียจเขียนใหม่ข้อถัดไปตอบเข้ามานะครับคุณครูครับตอบเข้ามาฝึกด้วยเนาะฝึกความไวด้วยวันสอบจริงเนี่ยน้องจะต้องไวต้องไวอย่างเดียวบอกไว้เลยนะครับข้อนี้ครับ A B E B T J C L O D Q T ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่มาดูกันครับอันนี้ก็เหมือนเดิมครับวันนั้นออก3ข้อด้วยกันแต่จันจำได้ว่ามันเยอะกว่านี้นะเท่าที่จำได้นะจำนวนข้อไอ้ข้อสอบแบบนี้นะมันประมาณสัก4ข้อนี่แหละประมาณนี้นะแต่จำได้ไม่หมดแล้วนะครับก็จำไว้พวกเราไว้เป็นแนวทางแล้วกันเนาะเขาเรียกอนุกรมที่เป็นตัวอักษรครับมี3ตำแหน่งครับเห็นชัดเลยทุกคนดูตำแหน่งแรกนะ A B C D แน่นอนต่อไปต้อง E แน่นอนอันนี้ไม่ต้องไล่ตัวเลขนะครับอันนี้ไม่ต้องไล่ครับคุณครูครับเราใส่ E ได้เลยครับตัวแรกนะใส่ E ได้เลยตัวไป B G L Q อันนี้ถ้าใครมองไม่ออกใส่ตัวเลขเดี๋ยวไม่ได้ใช้นะครับ B เป็น2ครับ B เป็น2 G G เราเป็นเท่าไหร่เป็น7ครับ L L เราเป็น12 Q Q เราเป็นเท่าไหร่17สังเกตว่าตัวเลขประจำตัวอักษรเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นทีละ5เพราะนั้น17แล้วบวก5ก็จะกลายเป็น22แล้วก็ไปเหลือบดูครับ22นะช้อย22 22ที่เราเขียนมาก็เป็น V ครับใส่ V ไป EV มาแล้วนะ EV มาแล้วนะต่อไปครับ EJOT เราไปดู E E คือ5J ทำไปบ่อยเดี๋ยวก็จินครับ J J เป็น10O O เป็น15แสดงว่า T ต้องเป็น20แน่เลขประจำตัวอักษรจะเพิ่มขึ้นทีละ5นะครับเพราะฉะนั้นตัวต่อไปก็ต้องเป็น5เป็นเท่าไหร่ครับ25แล้วก็จะได้ไป25เป็น Y นะครับบางคนบอกอยากให้ข้อสอบนี้ออกจริงๆจังเลยค่ะออกไปแล้วครับ
ออกไปแล้วปี63นะครับบางคนนั่งดูไลฟ์สดไม่รู้เลยว่าข้อสอบนี้ข้อสอบจริงนะบางคนบอกหนูเปิดไม่เจอเลยค่ะจันกะนะอะไรมันก็ไม่รู้นะอันนั้นก็แล้วแต่น้องแต่ละคนเนาะบางทีอาหาไม่เจอนะครับตื่นเต้นจนหาไม่เจอเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ EVY นะครับ EVY นะอาจารย์จำได้มันออก4ข้อนะถ้าจำไม่ผิดนะแต่ว่าอาจารย์จำมาได้แค่นี้แหละ3ข้อนะครับก็ให้พวกเราได้รู้ไว้เนาะว่าข้อสอบปี63เนี่ยก็เคยออกที่เป็นอนุกรมที่เป็นตัวอักษรด้วยนะครับนะฝากพวกเราไว้แล้วกันนะครับวันนี้เห็นข่าวคร่าวๆมาแล้วนะครับท้องถิ่นนะเตรียมตัวนะครับท้องถิ่นนะครับเตรียมตัวน้องก็จะเจอคณิตไทยอังกฤษเหมือนเดิมแหละนะครับจะหลักสูตรใหม่หลักสูตรเก่าน้องเตรียมอ่านไปเถอะครับคณิตไทยอังกฤษนะครับเตรียมอ่านได้เลยครับ3วิชานี้นะแล้วกฎหมายของท้องถิ่นสอบท้องถิ่นจะไม่สอบกฎหมายท้องถิ่นก็เป็นไปไม่ได้เพราะเตรียมตัวเถอะครับนะวันนี้อาจารย์เห็นหนังสือที่ประชุมคร่าวๆแล้วแหละนะครับก็เตรียมตัวไว้เถอะนะครับเร็วๆนี้แน่นอนนะครับน่าจะบรรจุทันเดือนมกราปี64นะครับอันนี้ก็ฝากพวกเราไว้ด้วยนะครับเรื่องข่าวสารนะตามนะครับตามดีๆนะแล้วอย่าเพิ่งท้อใครที่บอกว่าหนูสอบไม่ได้ปี63หนูท้อมากเลยนะน้องอ่านหนังสือเตรียมตัวต่อไปนะครับนะเดี๋ยวน้องถ้าน้องพยายามเดี๋ยวโอกาสนั้นนะถ้ามันมาถึงน้องจะเป็นคนแรกที่คว้ามันได้นะครับอ่านหนังสือทุกวันครับอ่านวันนิดวันหน่อยเสริมตัวเองไปเรื่อยๆนะจะช่วยพวกเราได้นะครับในการเตรียมตัวสอบนะไม่ใช่พวกเราทิ้งการสอบไประหว่างทางเนี่ยอาจารย์ว่าเป็นอะไรที่เราคิดไม่รอบคอบนะครับถ้าคิดที่รอบคอบดีๆเนี่ยอ่านหนังสือเตรียมตัวต่อไปครับจะช่วยพวกเราได้นะครับนะ